สอนวาดคุรุรุจากเรื่องเคโลโลบายยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากร่างใบหน้าค่ะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะขีดเส้นส่วนด้านบนไว้แบบนี้นะคะแต่ไม่ได้กึ่งกลางนะจากนั้นร่างวงกลมที่เป็นดวงตาสองข้างค่ะและส่วนที่เป็นปากจะขีดคว่ำมาแบบนี้นะคะเบี้ยวนิดนึงเราลบออกให้ดูแบบค่อนข้างตรงนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะสมมาตรเท่ากันแล้วเนาะจากนั้นก็วาดปากตรงนี้ใส่ฟันเข้าไปนะคะโอเคจากนั้นในส่วนของตรงส่วนหูค่ะจะมีส่วนครอบตรงนี้แล้วก็ขีดโค้งออกไปทั้งสองข้างนะคะทำเหมือนกันเลยมาจากนั้นจะมีสัญลักษณ์นะคะรูปหอยอยู่ตรงนี้นะคะมันก็คือหอยอาคูสีเหลืองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นม้วนก้นหอยเช่นกันทำเหมือนกันนะคะอีกตาข้างหนึ่งจากนั้นนะคะมาวาดลำตัวค่ะขีดลำตัวลงมาแล้วก็ขีดเดี๋ยวนะคะขีดซ้อนเข้าไปตรงนี้เป็นส่วนท้องจากนั้นก็วาดรูปหอยม้วนๆเหมือนเดิมนะคะเป็นสัญลักษณ์รูปหอยจากนั้นก็จะเป็นมือนะคะออกมาแบบนี้ข้างลำตัวอีกข้างก็เช่นกันค่ะจากนั้นวาดขานะคะขีดโค้งลงมาและขีดอีกเส้นมารับกันแบบนี้และวาดเท้าขาอีกข้างก็โค้งมาอีกฝั่งนึงค่ะและอีกโค้งมารับกันแบบนี้แล้วก็วาดรูปเท้าจากนั้นลบทำความสะอาดเส้นล่างโดยประมาณนะคะมาตัดเส้นนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะเลื่อนวงกลมขึ้นไปอีกนิดนึงให้จรดกับตรงส่วนที่เราขีดไว้ตรงนั้นนะคะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะใกล้เคียงกับต้นฉบับให้มากที่สุดเนาะเพราะดวงตาเขาจะติดกับตัวเหมือนที่จะเป็นหมวกด้านบนนะคะแล้วก็ม้วนตรงนี้ตาทั้งสองข้างเช่นเดิมโอเคมาจากนั้นวาดตัวหมวกด้านบนนะคะใครได้ดูอนิเมะก็น่าจะรู้เนาะว่าเขาเป็นยศ10เอกนะคะก็เนี่ยค่ะจะมีรูปสัญลักษณ์พวกรูปหอยอาคุนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเขาที่เป็นดาวที่เขาจากมาจากนั้นก็วาดรูปปากนะคะรูปซี่ฟันลงมาแบบนี้รูปม้วนๆนะคะสัญลักษณ์รูปหอยจากนั้นก็จะเป็นหูนะคะด้านข้างในส่วนนี้ก็ถมดำไปเลยนะคะตรงที่เราขีดด้านข้างลงมาเนี่ยค่ะและอีกข้างหนึ่งก็ทำเช่นกันนะคะและโค้งออกไปโอเคจากนั้นมาที่ส่วนของตรงนี้นะคะตอนนั้นเราไม่ได้ร่างนะเราสามารถขีดได้เลยก็ขีดมาแบบนี้นะคะมาที่ท้องค่ะก็จะขีดซ้อนกันเช่นเดิมนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีสัญลักษณ์รูปก้นหอยนะคะม้วนๆอยู่ตรงนี้จากนั้นก็จะเป็นแขนก็จะลงมาเป็นลักษณะนี้ค่ะเหมือนเดิมที่เราร่างเลยอีกข้างก็เช่นกันและมาถึงส่วนขาค่ะขีดโค้งลงมารับกันประมาณนี้นะคะอีกข้างก็เหมือนกันเลยโอเคลบทำความสะอาดเส้นร่างทั้งหมดเลยค่ะใครจะระบายสีต่อก็ได้เลย
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูรู้ของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ